สัตวแพทย์วันนี้นอกจากมนุษย์แล้วที่ต้องฉีดวัคซีนกันตั้งแต่เด็กๆสุนัขเองก็ต้องฉีดเหมือนกันหรือไม่วันนี้เราจะไปคุยกับสัตวแพทย์กันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงพยาบาลสัตว์อรรถพงศ์ที่นี่เปิดให้บริการด้วยปณิธานในการทำงานตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันด้วยการที่โรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งใจรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงของคุณให้ดีที่สุดด้วยความจริงใจและก็ความใส่ใจนั่นเองครับและวันนี้เราจะไปพูดคุยกับสัตวแพทย์ในเรื่องของความจำเป็นในการฉีดวัคซีนสุนัขกับนายสัตวแพทย์ภูเบศเกตประจักษ์ครับวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับนายสัตวแพทย์ภูเบศเกตประจักษ์ครับเรื่องราววันนี้ก็คือเรื่องราวของวัคซีนในสุนัขจะฉีดไวนิดนึงเพราะว่าช่วงชีวิตเขาจะสั้นกว่าคนก็วัคซีนหลักนะครับวัคซีนหลักในสุนัขนะครับก็จะมีด้วยกัน4ตัวคืออาการมันส่วนใหญ่ก็คือก้าวเท้าเนาะอย่างที่เราเคยเห็นโอ้อันนี้คือต้องฉีดวัคซีนเลยถ้าโชคดีก็คือรอดแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีก็คือติดโรคแล้วก็เสียชีวิตได้กลับเข้ามาในคุยกับสัตวแพทย์กันนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะพูดคุยกับเรื่องราวที่หลายคนสงสัยว่ามนุษย์เองเนี่ยต้องมีการฉีดวัคซีนกันตั้งแต่เด็กๆเล็กๆกันเลยทีเดียวแต่ในส่วนของสุนัขที่เราเลี้ยงกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับต้องฉีดวัคซีนด้วยไหมวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับนายสัตวแพทย์ภูเบศเกตประจักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอทานนั่นเองครับผมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรียกได้ว่าเราจะมาคุยกันนะครับผมเรื่องราววันนี้ก็คือเรื่องราวของวัคซีนมนุษย์เองครับคนนี่แหละเนาะหมอฉีดกันตั้งแต่เด็กๆเลยส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรนะครับฉีดโปลิโออ่าใช่คอตีบอะไรใช่ต้องฉีดกันตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วสุนัขที่เราเลี้ยงกันอยู่ทุกวันนี้จำเป็นต้องฉีดด้วยไหมครับหมอครับจำเป็นครับเพราะว่าในสัตว์ก็คือสิ่งมีชีวิตก็มีเชื้อโรคมีเหมือนคนเลยครับแต่แค่โอเคอาจจะมีเชื้อโรคบางอย่างที่มันเป็นเชื้อในสัตว์เฉพาะไม่ใช่เชื้อที่ติดต่อกับคนมันก็เลยเป็นวัคซีนที่ผลิตมาสำหรับสัตว์ครับแล้วหมายถึงว่าอายุที่ฉีดเนี่ยเหมือนเด็กไหมที่แบบเด็กอายุ7ขวบต้องไปฉีดโรคนี้แล้วนะ5ขวบต้องฉีดโรคนี้แล้วเหมือนกันครับแต่แค่ว่าในสุนัขจะฉีดไวนิดนึงเพราะว่าช่วงชีวิตเขาจะสั้นกว่าคนก็ต้องมีทั้งแบบวัคซีนเริ่มต้นอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็จะมีช่วงอยู่ว่าควรจะต้องฉีดเมื่อไหร่แล้วถ้าไม่ฉีดเลยล่ะถ้าไม่ฉีดเลยถ้าโชคดีก็คือรอดแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีก็คือติดโรคแล้วก็เสียชีวิตได้ครับดังนั้นแหละถึงถามต่อว่าแล้วโรคที่จะต้องฉีดเนี่ยคือโรคอะไรบ้างครับหมอกริ่นนำนี้ก่อนละกันว่าวัคซีนนะคะวัคซีนจะเป็นเขาเรียกเหมือนการเอาตัวเชื้อนะครับเข้าไปในร่างกายเราเพื่อให้ร่างกายเราอ่ะกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นมานะครับซึ่งวัคซีนเนี่ยในสุนัขอันนี้คือจะในสัตวแพทย์ไทยนะครับก็คือเราจะเอามาจากสมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทยแล้วก็ส่วนในแมวจะมาจากชมรมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคแมวแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ทำเขาเรียกว่าไกด์ไลน์ของวัคซีนขึ้นมานะครับซึ่งวัคซีนจะมีเขาเรียกแบ่งอยู่กัน2ประเภทก็คือเป็นวัคซีนหลักครับก็คือทุกตัวต้องทำจำเป็นนะครับกับวัคซีนรองคือจะทำหรือไม่ทำก็ได้เมื่อกี้ที่หมอบอกว่าวัคซีนเนี่ยมันก็คือตัวเชื้อโรคอ๋อมันคือไม่ใช่ยาไม่ใช่ยามันคือตัวเชื้อเหมือนกันคือเขาสกัดสิ่งที่เป็นส่วนของเชื้อนั้นนะครับที่มันไม่อาจจะไม่ใช่เชื้อทั้งตัวเป็นแค่ส่วนหนึ่งและเอามาฉีดในร่างกายเราแล้วสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ให้ร่างกายเราไอ้นี่เองรักษาด้วยตัวเองใช่ครับอ๋อประมาณนั้นอ่ะเมื่อกี้ทิ้งไว้กันที่วัคซีนเนาะวัคซีนนะครับก็วัคซีนหลักนะครับวัคซีนหลักในสุนัขนะครับก็จะมีด้วยกัน4ตัวครับนะครับก็จะเป็นตัววัคซีนไข้หัดสุนัขนะครับหรือ Canine Distemper นะครับอันที่2คือวัคซีนโรคลำไส้อักเสบติดต่อนะครับหรือแคนายพาวเวอร์ไวรัสนะครับแล้วก็อันที่3คือเป็นโรค
ตับอักเสบติดต่อในสุนัขนะครับหรือ infectious canine hepatitis นะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เรารู้จักกันดีเลยคือโรคพิษสุนัขบ้าโอ้อันนี้คือต้องฉีดวัคซีนเลยต้องฉีดครับโอ้ก็เป็นโรคร้ายแรงเหมือนกันนะใช่ครับคือทั้ง4โรคนี้คือถ้าติดเชื้อมันรุนแรงคือมีโอกาสทำให้เสียชีวิตได้ทั้ง4โรคถึงจัดให้เป็นวัคซีนหลักครับงั้นหมายว่าสุนัขที่มันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าอยู่แล้วเนี่ยก็คือแปลว่าพวกนั้นไม่ได้ฉีดมาใช่แล้วภูมิคุ้มกันอาจจะต่ำคือแบบเคยฉีดแต่ว่าขาดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันมานานมากเกินไปจนภูมิมันไม่ถึงขั้นที่พอเชื้อไปรับเชื้อเข้าไปแล้วมันจะไปต่อต้านเชื้ออ๋อแล้วที่สรุปแล้วมันจะต้องฉีดตอนไหนแล้วมันต้องฉีดกี่ครั้งอย่างมนุษย์เองเนี่ยก็เหมือนกับฉีดแค่ครั้งเดียวตอนเด็กๆแล้วเหมือนไม่ได้ฉีดอีกเลยจริงๆต้องฉีดฮะโอ้มันก็ต้องฉีดบ่อยๆเงี้ยเหรอใช่อ่ะงั้นกลับมาที่สุนัขเนี่ยต้องฉีดยังไงครับในสุนัขจะเริ่มต้นที่อายุ2เดือนเริ่มต้นที่อายุ2เดือนทั้งสุนัขและแมวเลยครับเริ่มต้นที่2เดือนเป็นวัคซีนหลักนะครับถ้าเป็นในสุนัขก็อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นส่วนในแมวก็จะเป็นเรื่องของโรคไข้หัดกับหวัดแมวนะครับจะเป็นวัคซีนหลักเลยเพราะ2โรคนี้ทำให้แมวตายได้อ๋อมันก็เป็นผลพวงเหมือนกันแล้วมันอยู่ในกลุ่มนี้แหละที่เป็นสัตว์เลี้ยงสุนัขกับแมวใช่ครับก็ต้องฉีดเหมือนกันใช่แล้วเสร็จแล้วพอเราฉีดแล้วครับก็ต้องมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับก็จะมีเข็มที่1เข็มที่2เข็มที่3แล้วแต่ชนิดวัคซีนนะครับแล้วมันต้องห่างกันเท่าไหร่อ่ะครับถึงจะฉีดเข็มต่อไปก็จริงๆมันจะเป็นตามไกด์ไลน์เลยนะครับถ้ากลุ่มของวัคซีนรวมนะฮะวัคซีนรวมก็ของสุนัขก็จะเป็นทุก2อาทิตย์3เข็มนะครับส่วนของในแมวก็เป็นทุก1เดือน2เข็มนะครับใช่มันก็ตามไกด์ไลน์ที่ทางสมาคมได้กำหนดไว้นะครับว่าช่วงนี้นะที่ควรจะต้องทำแล้วมันจะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีที่สุดโอ้โหงั้นก็ถือว่าจำเป็นเหมือนกัน4โรคหลักนี้นะครับแล้วอย่างเนี้ยที่หมอบอกว่าสุนัขเนี่ยมันก็มีหลายสายพันธุ์เนาะและการฉีดแต่ละสายพันธุ์มันมีความต่างกันยังไงหรือว่าต้องดูยังไงครับไม่ต่างกันเลยครับสุนัขก็คือสุนัขสุนัขทุกชนิดมีโครโมโซมเท่ากันมันก็เปรียบเสมือนคนที่เป็นคนแบบคนชาวยุโรปคนชาวแอฟริกาอย่างนี้ถูกต้องครับก็คือก็เหมือนหมาไทยกับหมาไซบีเรียนอย่างเงี้ยเออหมาไทยกับหมาฝรั่งแค่นั้นเองครับไม่ได้ต่างกันเลยไม่ต่างกันก็คือว่าเขาอยู่ในกลุ่มสปีชีส์ชีววิทยาศาสตร์เดียวกันหมดเพราะนั้นรักษาทุกอย่างเหมือนกันหมดโอ้โหงั้นก็ต้องมาฉีดเหมือนกันนะครับทุกสายพันธุ์ไม่ได้มีความแตกต่างกันตรงไหนเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าก็จำเป็นเหมือนกันเนาะจำเป็นมากครับถ้าไม่ฉีดเลยก็เกิดโรคได้แต่ถ้าเกิดโรคหลังจากฉีดแล้วก็เป็นอาจที่ภูมิคุ้มกันนั้นบกพร่องใช่ก็คือภูมิคุ้มกันต่ำก็คือบางทีในเรื่องของถ้าเราสุนัขตัวนี้เคยฉีดวัคซีนแล้วแต่บางชนิดคือยังสามารถติดโรคได้นะครับอันนี้เราจะดูยังไงเราจะแบบเอ้ยแล้วต้องมาฉีดอีกเมื่อไหร่อะไรยังไงส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นกระตุ้นทุก1ปีถ้าฉีดครบตามโปรแกรมแล้วครับครบหมดแล้วนะครับก็คือก็มากระตุ้นทุกปีนะครับ1ถึงบางชนิดก็ทุก3ปีแล้วแต่มันก็มีระยะเวลาเหมือนกันเนาะดังนั้นคนที่เลี้ยงสุนัขอยู่ทุกวันนี้นะครับหลายๆคนแบบไม่ได้คิดว่าจะต้องพามาฉีดวัคซีนหรือไม่หรือว่าฉีดไปแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาฉีดอีกหรือเปล่าวันนี้จะได้รู้แล้วแล้วก็เรียกว่าต้องรีบกลับมาเลยทีเดียวนะครับต้องนำสุนัขที่เราเลี้ยงเพราะว่าเป็นการดูแลโรคให้เขาไปในตัวด้วยเอาละครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับว่าวัคซีนแบบนี้จะเป็นอย่างไรบ้างในคุยกับสัตวแพทย์ครับ